ในเส้นทางสายอาชีพหมอนั้นเมื่อเรียนจบ6ปีในมหาวิทยาลัยก็ต้องมาเป็นแพทย์ใช้ทุนตามโรงพยาบาลในชุมชนหลังจากนั้นบางคนก็เรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นศัลยแพทย์จักษุแพทย์จิตแพทย์อายุรแพทย์เป็นต้นแต่บางคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่อก็จะเป็นหมอ GP หรือหมอเวชปฏิบัติทั่วไป General p r a c พร t i ก n ิเเหมือนเช่นเขาหมอนิกเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอขนาด30เตียงมานานกว่า10ปีแล้ว โรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดซึ่งค่อนข้างทุรกันดารเพราะอยู่เกือบติดชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยเขาเลือกที่จะเป็นหมอทั่วไปอยู่ที่นี่ไม่ไปเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเหมือนคนอื่นฮ่ฮ <c oughs> หากเขาตัดสินใจไปเป็นแพทย์เฉพาะทางก็จะไม่มีโอกาสได้รักษาคนไข้ที่นี่อีกแล้วด้วยเพราะในการรักษานั้นจะต้องใช้เครื่องมือและตัวยาเฉพาะทางเป็นพิเศษในการรักษา ดังนั้นส่วนมากแพทย์เฉพาะทางมักจะกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงหรือตามจังหวัดใหญ่ๆแล้วคนไข้ที่นี่ก็จะขาดหมอไปอีกหนึ่งคนโรงพยาบาลแห่งนี้มีหมอจริงๆอยู่เพียงสามคนเป็นผู้อำนวยการหนึ่งคนซึ่งจะต้องดูแลงานบริหารโรงพยาบาลอีกทั้งยังมีประชุมบ่อยๆตามแต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเรียกตัวหรืองานราชการอื่นๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดม,ดมาดังนั้นหมอที่ทำหน้าที่รักษาให้แก่ประชาชนเป็นหลักจริงๆมีเพียงแค่สองคนแน่นอนคือเขากับหมอผู้หญิงซึ่ง เป็นแพทย์จบใหม่อีกหนึ่งคนด้วยเหตุนี้บางครั้งเขาต้องอยู่เว้นติดต่อกันถึง48ชั่วโมงจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเช่นตอนเทศกาลปีใหม่เขาไม่ได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่เลยกว่าจะหาเวลาได้ก็ต้องขอแลกเว้นกับน้องหมออิงได้กลับบ้านไปทานข้าวกับพ่อแม่หนึ่งมื้อก็ต้องรีบกลับมาที่โรงพยาบาลเพราะเกรงใจน้องหมออีกทั้งยังเป็นห่วงคนไข้ที่อยู่ในการรักษาของเขาและช่วงเดือนนี้คุมพาพันวันแห่งความรักใกล้จะถึงแล้ว แฟนของเขาก็เอ่ยผ่านทางโทรศัพท์กับเขาอ้อมๆพอจะมีเวลาทานข้าวกันสักหน่อยหรือไม่เขาได้แค่ยิ้มเศร้ากับตนเองแล้วแซงทําเป็นไม่เข้าใจความหมายที่เธอสื่อถึงเขากับเธอคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์ด้วยกันโอเลือกที่เรียนต่อเฉพาะทางกุมารแพทย์เป็นหมอเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่งเทียบพ,พร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีแพทย์ร่วมงานเป็นสิบคนดังนั้นเธอจึงพอจะมีเวลามากกว่าหมอในโรงพยาบาลชุมชนอย่างเขา วันที่14ถึง15นี้โอเดย์ออฟทั้งวันเลยนะนิกว่างหรือเปล่าเสียงหวานจากปลายสายเอ่ยถามหมอนิตอบเสียงเบาตอนเย็นไม่ได้เข้าเวรแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเคสฉุกเฉินไหมงืออนิกฝากคนไข้ไว้กับน้องอิงสักวันได้ไหมเราสองคนไม่ได้เจอหน้ากันนานมากแล้วนะคะโอคิดถึงนิกจังเลยค่ะโอส่งเสียงออดอ้อนมาตามสายนิกกำลังจะเอ่ยปากตอบกลับเสียงพยาบาลก็ดังขึ้นหน้าห้องพักแพทย์หมอขะคนไข้เตียงเจ็ดอะเรตค่ะ เขากำลังจะบอกกับแฟนที่ถือสายรออยู่แต่เธอกลับเป็นคนเอ่ยขึ้นอย่างเข้าใจว่ารีบไปดูคนไข้เธอคะ่ะครับมอนิกตอบกลับแล้วปิดโทรศัพท์จากนั้นก็วิ่งไปยังห้องผู้ป่วยณหอพักผู้ป่วยรวมหญิงโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไม่มีห้องไอซียูหรือ intensive care unit สำหรับดูแลผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการหนักจึงจำเป็นต้องอยู่ในหอผู้ป่วยรวมแล้วจัดตำแหน่งเตียงให้อยู่ใกล้กับโต๊ะพยาบาลมากที่สุดเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ที่เตียงคนไข้หมายเลขเจ็ดพยาบาลเวรในคืนนี้กำลังช่วยกันปั๊มหัวใจและให้ยากระตุ้นหัวใจเป็นระยะระยะเมื่อหมอนิคผ่านประตูเข้ามาพยาบาลเวรก็รายงานอาการพร้อมกับหลีกทางให้หมอเข้าไปตรวจคนไข้ผู้ป่วยรายนี้คือคุณป้าสายวัย8 8ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายเมื่อหลายเดือนก่อนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดร่วมด้วยจึงทําให้อาการสุดหนัก เขาเคยแนะนําให้คุณตาอ่อนสามีของป้าสายพาภรยาไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดแม้ไม่หายขาดแต่ก็สามารถยื้อชีวิตอยู่ต่อได้อีกหลายปีแต่ทั้งคุณป้าและคุณตาก็ปฏิเสธการส่งตัวไปรักษาด้วยเพราะทั้งคู่มีฐานะยากจนและไม่มีลูกหลานดูแลหมอนิคเข้ามาช่วยพยาบาลเวปัมหัวหใจต่อจนหัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้งแต่สัญญาณชีพของคนไข้ไม่ดีนักเกรงว่าคุณป้าอาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อดังนั้นเขาจึงเดินออกไปหาคุณตาอ่อนที่นอกห้อง ตาอ่อนชายชราวัย70ปีสีหน้าอิดโรยเพราะต้องคอยดูแลภรรยาที่ป่วยหนักทั้งกลางวันและกลางคืนติดต่อกันหลายวันตาอ่อนเดินกระวนกระวายอยู่หน้าห้องผู้ป่วยเมื่อเห็นหมอเดินออกมาเขาก็รีบเข้าไปหาเอ๋ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าคุณหมอเมียผมเอ๋ยได้เพียงเท่านั้นก้อนแข็งแขก็ไหลขึ้นมาจุกอยู่ที่ลำคอหมอนิคเข้าใจถึงสิ่งที่คุณตาอ่อนจะถามจึงเอ่ยว่า คุณตาครับตามที่ผมเคยบอกคุณตาไปหากไม่รักษาโดยการผ่าตัดใช้รังสีอาการจะสุดหนักลงเรื่อยๆแล้วหมอก็ไม่อาจยื้อชีวิตคุณป้าเอาไว้ได้ตาอ่อนพยักหน้ารับรู้ทั้งน้ำตายื่นมือเข้าไปจับมือหมอหนุ่มเอาไว้แน่นตาหู้คุณหมอกระยะเต็มที่แล้วขอบใจนักแล้ว หมอนิกรู้สึกได้ถึงมืออันเย็นเฉียบของคุณตาที่กำลังจะสูญเสียคนที่รักไปเขาจึงรู้สึกสเตือนใจไปด้วยเพราะเขาเห็นความรักของคุณตาที่มีต่อคุณยายมานานนับตั้งแต่วันที่คุณยายป่วยคุณตาก็เป็นคนพาคุณยายมาโรงพยาบาลด้วยตนเองทุกครั้งแม้กระทั่งยามป่วยหนักคุณตาก็นั่งเฝ้าข้างเตียงไม่ห่างไปไหนตอนนี้คุณยายเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วคุณตาเข้าไปหาคุณยายเถอะครับหมอนิกแทบจะเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเพราะไม่อยากให้คุณตาเศร้าใจไปมากกว่านี้ คุณตายกมือขึ้นปาดน้ำตาแล้วรีบเข้าไปหาคุณยายที่ลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆดวงตาที่มีน้ำใสน้ำใสไหลเอ่อล้นออกมาของชายชารากำลังจับจ้องใบหน้าคู่ชีวิตอย่างไม่ละสายตาไปไหนราวกับจะตราตรึงภาพของเธอไว้ในใจตลอดกาลหมอนิกเบือนหน้าหนีจากภาพนั้นในขณะที่เดินกลับไปยังห้องพักแพทย์นั้นในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมาย คุณตาย,ยังมีโอกาสได้อยู่กับคนที่รักและดูแลเธอจนวินาทีสุดท้ายในขณะที่เขากับคนรักอยู่ห่างไกลกันนับหลายร้อยกิโลแม้แต่เวลาคุยโทรศัพท์ยังแทบจะไม่มีความตายสามารถพรากคนที่เรารักไปได้ทุกเมื่อเขากลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอดังนั้นเมื่อเข้ามาถึงห้องพักแพทย์มอนิกจึงส่งข้อความไปถึงแฟนสาวว่าวันวาเลนไทน์รอผมนะผมจะกลับไปหาคุณวันวาเลนไทน์ มอนิกขอแลกเวรกับหมออิงและยอมขึ้นเวรดึกในวันที่13กุมภาพันธ์เพื่อให้วันนี้เขาว่างทั้งวันหลังจากลงเวรในตอนเช้าเขาก็รีบกลับไปบ้านพักแพทย์อาบน้ําแต่งตัวและเตรียมกระเป๋าเดินทางหมอนิกตรวจดูตั๋วเครื่องบินไปกรุงเทพที่ได้จองไว้เรียบร้อยแล้วอีกครั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงไฟล์บินเขาจึงรีบคว้ากระเป๋าออกจากบ้านพักมอนิกขับรถยนต์โฟวินเหยียบคันเร่งเพื่อไปยังสนามบินให้เร็วที่สุดหากไปช้าเขาอาจจะขึ้นเครื่องไม่ทนัน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหมอนิกเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์พบว่าเป็นเบอร์โทรของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลในใจของเขาก็เกิดความคิดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายทันที 1. คือไม่รับสายแล้วรีบไปสนามบินให้เร็วที่สุดเพื่อขึ้นเครื่องไปหาคนรักที่กำลังรอเขาอยู่ 2. คือรับสายหากว่ามีเคสฉุกเฉินเข้ามาในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังลั่นเสียงในหัวเขาตีกันไปหมดรับสายสิคนไข้าอาจจะกำลังจะตาย อย่ารับนะไม่ใช่เวรเราแล้วหมอคนอื่นก็มีเย็ดดโดด,โด,ดในที่สุดหมอนิกก็แพ้ความเป็นหมอที่มีอยู่ในใจของตนเองเขาเหยียบเบรกชะลอรถเข้าข้างทางแล้วกดรับสายโทรศัพท์ครับผมเสียงปลายสายดังขึ้นอย่างร้อนรนคุณหมอขะหมออิงติดเคสคนไข้แล้วจูจ่ๆคนไข้อีกคนก็หัวใจหยุดเต้นค่นะณห้องฉุกเฉินปีซ่งปีซ่งหมอจ่วยโตย สตรีชาวพื้นเมืองภาคเหนือร้องลั่นอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเธอกำลังตั้งคันอ่อนฮ่าญาติคนไข้รออยู่ด้านนอกครับเวนเปย์กำลังกันญาติคนไข้ให้ไปรออยู่ด้านนอกในขณะที่พยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลก็กำลังช่วยกันคลายเสื้อคนไข้ที่กำลังจะหยุดหายใจเพื่อเตรียมช่วยเหลือเบื้องต้น โชคดีที่มอนิกขับรถออกไปได้ไม่นานจึงมาถึงโรงพยาบาลภายในสามนาทีเมื่อเห็นมอนิกมาแล้วทุกคนดูเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นพยาบาลที่รับเคสคนไข้ก็รายงานว่าญาติคนไข้แจ้งว่าคนไข้เจ็บท้องมากพอมาถึงห้องฉุกเฉินก็เป็นลมลม้มลงหมดสติมอนิกสั่งเสียงเรียบผู้ช่วยปั๊มหัวใจต่อไปสลับกันกับผมคนละห้านาทีเขาลงมือกดปั๊มหัวใจคนไข้ยอย่างไม่รอช้าทุกวินาทีคือความเป็นความเป็นตายของคนไข้ทุกคนไม่ใช่ตัวคนเดียวแต่ยังมีพ่อแม่ลูกเมียคอยพวกเขากลับไปหา เมื่อครบห้านาที <S 2> <S 2> าทเขาก็ปล่อยให้ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นผู้ชายเข้ามาปั๊มต่อจากนั้นหมอนิกก็หันไปสั่งพยาบาลว่าให้อรินาลีนหนึ่งแอมทุกสามนาทีพยาบาลตอบรับแล้วลงมือทําตามที่หมอสั่งไม่นานนักหัวใจคนไข้ก็กลับมาเต้นอีกครั้งและสัญญาณชีพของคนไข้ก็กลับขึ้นมาเป็นปกติพยาบาลและคนอื่นๆต่างถอนหายใจอย่างโล่งอกแม้แต่หมอนิกเองยังยิ้มออกมาบางๆแล้วเรียกญาติคนไข้เข้ามาซักประวัติเพิ่มเติมคุณหมอขอบคุณที่จวยปีโโง่ ภรยาคนไข้าปาดน้ำตาออกจากใบหน้าขณะที่นั่งลงปีสซ่งเป็นคนหาอยู่หากินหากปีสซ่งตายเฮาคงจะอยู่บะได้ยังมีละอ่อนที่อยู่ในตองโตยฮืือหมอนิคได้ยินแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไปกับญาติคนไข้ตอนนี้หัวใจของคนไข้กลับมาเต้นแล้วแต่อาการยังน่าเป็นห่วงก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลเขามีอาการอะไรบ้างภรยาคนไข้สะอึกสะอื่นออกมาว่าปีสซ่งเพิ่นเพิ่งจะกินข้าวเสร็จอย่างบ่อได้ยังยงกระเจ็บต้องจนเหงือซกบกักขึ้นว่ามาถึงโงบานแล้วก็ล้มไป หมอหนิกนิ่งฟังภรรยาคนไข้เล่าถึงอาการของสามีทั้งน้ำตาแล้วสอบถามอีกสองสามคำจนรู้ว่าคนไข้อายุเพิ่งจะย่างเข้า20ปีมีอาชีพรับจ้างทำไร่มีอาการปวดท้องอ่ฉับพลันเหงื่อแตกเต็มตัวอีกทั้งหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเขาจึงคาดว่าอาจจะมีเลือดอุดตันจนทำให้เกิดลำไส้ของคนไข่น่าจะขาดเลือดหักเป็นเช่นนั้นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปทำการผ่าตัดยังโรงพยาบาลศูนย์ในตัวจังหวัดเพราะที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแห่งนี้ไม่สามารถผ่าตัดใหญ่ได้ ดังนั้นหมอนิกจึงลงมือเขียนใบส่งต่อคนไข้ทันทีเพราะหากขืนรอช้าแม้แต่เสี้ยววินาทีอาจจะเสียชีวิตได้กว่าจะจัดการเคสนี้เสร็จก็เลยกำหนดไฟล์เครื่องบินกลับไปกรุงเทพแล้วหมอนิกได้แต่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าวันวาเลนไทน์ปีนี้เขาก็คงไม่ได้อยู่กับโออีกเช่นเคย,ยหมอนิกสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงโทรศัพท์เขามึนงงอยู่ชั่วครู่จึงตระหนักได้ว่าตนเองไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับไปหาแฟนสาวตามนัดเพราะติดเคสคนไข้ฉุกเฉินจากนั้นก็เผลอหลับไป เขากับริปตาไล่วความม่วงงุนออกไปแสงอาทิตย์ภายนอกห้องริปรีเต็มที่นี่เราเผลอหลับจนถึงเย็นเลยหรือเนี่ยเสียงโทรศัพท์กรีดร้องดังลั่นราวกับจะเรียกร้องให้เจ้าของโทรศัพท์รับไวๆหมอนิคมองหน้าจอโทรศัพท์แล้วเห็นว่าเป็นเบอร์ของโอก็รีบกดรับโอนิกขอโทษนิกติดเคสฉุกเฉินแล้วพอดีไม่มีหมออยู่นิกก็เลยต้องพี่นิกไม่ต้องพูดอะไรแล้วค่ะหมอโอนพูดแทรกขึ้นมาไม่รอให้หมอนิคพูดจบ มอนิกรู้สึกใจหายว่าคิดถึงคำพูดของรุ่นพี่ที่เคยเตือนเตือนกันมาระยะทางมักเป็นอุปสรรคของความรักและยิ่งไม่มีเวลาเจอกันยิ่งทำให้แตกหักได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงทำให้หมอหลายหลายคนมักจะเป็นโสดโอนิกขอโทษแต่เราเจอกันวันอื่นก็ได้เดี๋ยวนิกจะพยายามก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นหมอโอพูดขัดขึ้นอีกครั้งอย่างไร้เยื่อใยโอโกรดนิกหรือเปล่านิกไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนัดของเรานะ หมอนิกเอ่ยอย่างร้อนรนไม่โกรธหรอกขะโอเข้าใจเสียงปลายสายตอบกลับมาราบเรียบเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเธอจึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดเหมือนอย่างที่พูดจริงๆหรือไม่ขอบคุณนะที่เข้าใจนิกหมอนิกเอ,อ่ยเสียเบาอย่างหวนใจเข้าใจก็เพราะรักเสียงนั้นชํำหวานส่้นไปถึงใจหมอนิกทำเอามุมปากเขายกขึ้นโดยไม่รู้ตัวนิกก็รักโอนะไม่ได้ยินเลยขมากระซิบใกล้ๆข้างๆหูได้ไหมคะ เสียงปลายสายอ,อดอ้อนกลับมาเอาไวน้นิกกลับกรุงเทพเมื่อไหร่จะไปบอกให้ฟังจนเบื่อเลยไม่เอาขยากฟังวันนี้นิกเปิดประตูออกมาบอกรักโอสิคะว่าไงนะหมอนิกลุกพรดพลาดขึ้นจากเตียงไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้ยินโอยืนขาแข็งรอนิกมาเปิดประตูให้นานแล้วนะคะได้ยินเพียงเท่านี้หมอนิกก็รีบเปิดประตูห้องแก๊ก ทันทีที่ประตูห้องเปิดกว้างออกแสงอาทิตย์สีทองยามเย็นก็ทอทับทับลงบนร่างบอบบางของหญิงสาวในชุดกระโปรงสีหวานสะท้อนให้เงาร่างนั้นเปล่งปารกายในแววตาของชายหนุ่มเจ้าของห้องมากขึ้นนิกไม่ดีใจหรือคะที่โอมาหาหมอโอส่งเสียงหวานพลางยิ้มพรายออกมาเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังคงยืนอึง้งไม่มีคำเอ่ยใดๆออกมาจากปากหมอนิกมีเพียงความอบอุ่นจากอ้อมกอดของเขาท้าโถมเข้าใส่เธอแทนความคิดถึงทั้งหมดที่มีในหัวใจ นิกยากอดแน่นนักซีโอหายใจไม่ออกหญิงสาวอบกอดตอบแล้วตบหลังเขาเบาๆรับรู้ถึงความรักและคิดถึงที่เขามอบให้หมอนิกคลายอ้อมกอดให้หลวมขึ้นแต่ไม่ยอมปล่อยร่างบางออกจากวงแขนแกร่งดวงตาคมศบตาหญิงสาวอย่างลึกซึง้งไหนบอกมาสิทำไมโอถึงมาหาพี่ที่โรงพยาบาลได้หมอโอยิ้มใส่ตาแฟนหนุ่มก็เพราะว่านิกเงียบหายไปตั้งแต่เช้าโอก็เดาเอาว่านิกก็คงจะติดเคสคนไข่อีกตามเคยโอก็เลยต้องตีตั๋วเครื่องบินด่วนมาหาณนาสิก หมอนิกจูบลงที่หน้าผากของหญิงสาวแล้วเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าคราวหน้าคราวหลังไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครับรู้ไหมนิกเป็นห่วงเราเป็นผู้หญิงเดินทางไกลๆคนเดียวมันอันตรายหมอโอตอบไม่มีคราวหน้าแล้วค่ะเพราะโอตัดสินใจขอย้ายมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ทางภาคเหนือแล้วหมอนิกตาโตด้วยความตื่นเต้นดีใจจริงรึหมอโอพยักหน้ารัว,รว จริงคะ่ะโอต้องย้ายขึ้นมาเพราะรู้ว่านิกห่วงคนไข้ที่นี่โอภูมิใจและดีใจที่แฟนโอเป็นหมอที่ดีอยากให้นิกได้ทํางานที่รักดูแลคนไข้ให้ดีแล้วต่อจากนี้โอจะดูแลนิกเองคะ่ะหมอนรู้สึกคล้ายมีก้อนแข็งแข็งล่นขึ้นมาจุกที่ลำคอตีบตันไม่สามารถเอ่ยคําใดออกมาได้เขาจึงโน้มหน้าลงไปจุบหญิงสาวที่รักและเข้าใจเขาแทนความรู้สึกทั้งหมดที่มี หมอโอรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในปุ๋ยเมฆทั้งนุ่มละมุนทั้งหอมหวานความรักความอ่อนโยนของเขาที่มอบให้แผ่ซ่านไปถึงหัวใจความรักของเขาและเธอมีได้เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบแต่เป็นความอดทนและเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีให้กันเสมอมามอนิกทอนจูบอันหวานล้ำออกแล้วเอ่อยว่านิกรักโอนะรักมากที่สุดเราแต่งงานกันนะ เขาหยิบแหวนแต่งงานที่ได้เตรียมเอาไว้ขึ้นมาแหวนวงนี้เขาตั้งใจจะใช้ขอเธอแต่งงานในวันนี้ดังนั้นตอนที่รู้ว่าตนเองตกเครื่องบินจนไม่สามารถไปตามนัดได้แล้วจึงทําให้เขารู้สึกหมดหวังเพราะกลัวว่าแฟนสาวจะโกรธแล้วขอบอกเลิกคิดไม่ถึงว่าเธอจะบินขึ้นมาหาเขาที่โรงพยาบาลจึงทําให้เขารู้สึกชัดเจนขึ้นไปอีกว่าโอคือผู้หญิงที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอนับจากนี้ไปจนตายหมอโอน้ําตารื้นขึ้นมาตอบรับเสียงแผ่วค่ะ เมื่อเขาสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางข้างของเธอแล้วโอก็ไม่สามารถห้ามน้ำตาแห่งความปิติยินดีได้อีกต่อไปหมอนิกจุบซับน้ำตาให้หญิงสาวพลางพึมพำแนบแก้มนวลว่าขอบคุณที่รักนิกขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของนิกนิกสัญญาว่าจะรักโอกคนเดียวตลอดไปหมอโอพยักหน้ารับรู้ทั้งน้ำตาแล้วอบกอดซึ่งกันและกันให้ความรักร้อยรัดแนบแน่นยิ่งขึ้นกว่าทุกครั้งตอนพิเศษ เย็นวันนี้หมอนิคพาหมอโอไปเดินชมตลาดตกลงกันว่าจะซื้อของสดมาทําอาหารกินกันระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกจากแม่ค้าแผงผลไม้สดดังขึ้นคุณหมอแม้นคุณหมอนิก,ก่อเจ้าหมอนิคยิ้มตอบใช่ครับคุณป้าป้าขายผลไม้รีบยกมือไหว้คุณหมอทันใดแล้วเอ่ยว่าคุณหมอขอบใจนักค้าเจ้าที่จวยลูกสาวเปิ้ลบะฮื้อลูกชิ้นติดคอตาย หมอนิกได้ยินเช่นนั้นก็พอจะจําได้รางๆเคสนี้เป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบลูกชิ้นเข้าไปอยู่ในหลอดลมตอนที่แม่อุ้มมาหาหมอปลายมือปลายเท้าเริ่มเขียวแล้วเขาจึงทําการใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจจากนั้นก็รีบใช้อุปกรณ์เปิดปากแล้วใช้อุปกรณ์คีบลูกชิ้นออกมาจากหลอดลมสุดท้ายก็รีบปั๊มหัวใจน้องกลับขึ้นมาจนกระทั่งเด็กหญิงโชคร้ายคนนั้นฟื้นคืนสติอ,อ๋อน้องสบายดีหรือครับคุณป้าหมอหนุ่มถามกลับ คุณป้ายิ้มแย้มกูวันนี้นะเจ้าแข็งแรงขนาดขอบคุณนักเน้อเจ้าเอานี่ไปกินแม่ขายื่นสตรอเบอรี่ถุงใหญ่ให้มอนิกรีบโบกมือปฏิเสธไม่เป็นไรครับคุณป้าการรักษาคนไข้เป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วครับคุณป้าไม่ต้องลำบากให้อะไรเป็นการตอบแทนคุณป้ายัดถุงสตรอเบอรี่ใส่มือหมอแล้วเอ่อยว่าเอาไปเติมหมอจ่วยชีวิตลูกสาวเฮามันมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเน้อด้วยเหตุนี้หมอนิกจึงต้องรับมาเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจขอบคุณครับ คุณป้ายิ้มแล้วเหลือบมองหญิงสาวสวยข้างๆหมอหนุ่มแม่นแฟนหมอบอกงามหลายเนาะหมอโอยิ้มเอียงอายที่คุณป้าชมเธอตรงๆหมอนิคยิ้มกว้างกว่าเดิมอบเอวหญิงสาวเข้าชิดใช่ครับป้าผมกับโอกกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้หมอโอฟาบเบาๆเข้าที่ไหล่หมอหนุ่มแก้เขินนิคพูดอะไรอายคนอื่นเขาคุณป้าหัวเราะชอบใจบัดต้องออย,ยินดีด้วยเนื้อหมอนิคเป็นคนดีตัวโชคดีนะ คู่รักหนุ่มสาวยิ้มให้กันหวานชื่นแล้วสนทนากับป้าขายผลไม้สองสามคำก็ขอตัวเดินจากไปหมอโอคล้องแขนว่าที่สามีในอนาคตแล้วเปลยขึ้นกับคนที่นี่น่ารักอบอุ่นดีนะคามิน่าเล่านิกถึงไม่ยอมกลับกรุงเทพหมอนิก,กุมมือเธอเอาไว้ในขณะที่เดินเคียงข้างกันใช่ครับชาวบ้านที่นี่ไม่คิดอะไรซับซ้อนเหมือนคนในเมืองหลวงทุกคนล้วนมีความจริงใจให้กันที่สำคัญพวกเขาให้ความเคารพและศรัทธาหมอมากอยู่ที่นี่จึงไม่ค่อยมีคนไข้ฟ้องหมอกันนะ ว่าที่ภรรยาสาวอมยิ้มฟังหมอนิกเล่าไปเรื่อยฮ่าฮ่ามีคุณป้าคนหนึ่งคุณป้ามีขายขนมหวานที่ตลาดแต่โชคร้ายเป็นทั้งเบาหวานความดันต้องมารับยาตามนัดที่โรงพยาบาลบ่อยๆทุกครั้งที่ป้ามาก็มักจะมีขนมติดไม้ติดมือมาฝากนิกด้วยในวันที่มีคนไข้เยอะๆจนแทบไม่มีเวลาทานข้าวก็ได้ขนมจากคุณป้านี่แหละที่ช่วยประทังชีวิตหมอโอหัวเราะออกมาเพราะเธอเองก็เคยเป็นหมอในโรงพยาบาลชุมชนมาก่อน จึงเข้าใจชีวิตที่ยุ่งมากจนไม่มีเวลาแม้แต่กินข้าวหมอในโรงพยาบาลชุมชนนั้นมีน้อยมากคนไข้ที่มารักษาต่อวันไม่ต่ำกว่า200้อคนเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งหมอต้องรักษาไข้ในแต่ละวันเกือบหนึ่งร้อคนภายในเวลาที่จำกัดด้วยเหตุนี้หมอจึงไม่มีเวลาคุยกับคนไข่อย่างละเอียดมากนักทุกชีวิตล้วนสำคัญและมีค่าเท่ากันหากใช้เวลาคุยกับคนไข้คนใดคนหนึ่งมากไปก็จะกระทบกับคนไข้คนอื่นๆที่รอรักษาอยู่เช่นกัน งั้นเดี๋ยวต่อไปโอจะจะทำข้าวกล่องไปให้กินทุกวันดีไหมหมอนิคยิ้มกริ่มน้มลงกระซิบแนบแก้มนวลว่าไม่ต้องทำข้าวกล่องหรอกทำลูกให้ผมสักคนก็พอตุกกำปั้นน้อยๆของหมอโอทุบเข้าที่อกคนอยากปั๊มลูกใบหน้าของหญิงสาวร้อนเผาขึ้นมาทันควันพูดอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันเสียหน่อยจะมีลูกได้ยังไงหมอนิขวัวเร,ราะรเริงงั้นเดือนหน้าแต่งเลยไม่เอา มอโอปฏิเสธหน้าตึงแต่ริมฝีปากของเธอกลับไม่สามารถหุบยิ้มได้งั้นแต่งอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันไม่ได้แต่งพรุ่งนี้เลยมโอโอกรีดร้องเสียงแหลมจะบ้าหรือเธอสะบัดแล้วรีบเดินหนีคนอยากแต่งงานไวฮ่าฮ่เธอหน้าแดงไปหมดหัวใจของหญิงสาวพองโจขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกราวกับจะลอยได้หมอนิกวิ่งตามมาจนถึงลานจอดรถรับตาคนเขาแล้วดึงหญิงสาวเข้ามากอดงั้นแต่งคืนนี้เลย มะอึหญิงสาวยังไม่ทันจะปฏิเสธเขาก็ทาบทับริมฝีปากลงมามอบจูบที่เต็มไปด้วยความหอมหวานละลายคำคัดค้านของหญิงสาวทำเอาเธออ่อนระทวยไปทั้งร่างเขาก็เป็นเช่นนี้เป็นหมอที่ดีเป็นผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจและพร้อมที่จะมอบทั้งกายและใจฝากไว้ในมือเขาจบบริบูรณ์